เจริญพรลูกวันนี้เป็นไงคะรู้สึกว่าใจมันหมองหรือว่าใจมันสดใสถ้าใจหมองทำยังไงถ้าใจหมองกลับมาดูที่ใจแล้ววางทุกอย่างเดินนั่งให้นึกถึงว่าเรามาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเรามาจากที่ใดเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราเลือกที่จะไปได้เพราะฉะนั้นจับกุศลเป็นที่ตั้งแผ่เมตตาให้น้องโควิดและก็ให้กับคุณหมอพยาบาลหน่วยงานต่างๆที่กำลังหาทางช่วยเหลือประชาชนเราต้องเป็นพระพรหมในการที่จะเจริญเมตตาไม่โกรธไม่โมโหใครและอวยพรให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขใจเราที่คิดดีปรารถนาดีจะทำให้ลูกเห็นความสุขของความเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะจิตเราคิดให้แต่เราไม่ได้พูดออกไปทางวาจาเพียงแต่ลูกก็รู้ว่าลูกให้แล้วลูกก็เป็นสุขทันทีนี้เรียกว่าความสุขของเทวดาก็ขอให้ลูกทุกท่านอยู่ในโลกมนุษย์แบบใช้สมบัติของเทวดาทุกท่านเทอญ